ครบเครื่องทุกเรื่องราวทุกกระทู้ที่อยู่ในความสนใจนำสู่สมาชิกในสภากาแฟสวัสดีค่ะรายการจิบกาแฟไกลสภาประจำวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2558ดิฉันอดุลาแสงละอองค่ะจิบกาแฟไกลสภาวันนี้ยังอยู่ในชุดของสวนผักคนเมืองนะคะแล้วก็เป็นชุดที่2ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำการเกษตรนะคะเพราะว่าชุดแรกที่เป็นเกษตรคนรุ่นใหม่หัวใจไร้สารนั้นก็คือคนที่เลือกอาชีพนะคะเป็นเกษตรกรนะคะปลูกผักแล้วก็จำหน่ายแต่ว่าเป็นผักแบบไม่ใช้สารเคมีไม่ใช่ปุ๋ยเคมีแล้วก็ชุดที่2ของจิบกาแฟไกลสภานี่จิบกาแฟข้างสภาแล้วบางครั้งก็เป็นไกลสภานะคะก็คือเป็นชุดสวนผักคนเมืองค่ะวันนี้ดิฉันนั่งอยู่ที่ซอยเพชรเกษม59นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเรียนรู้จุดหนึ่งของการทำเกษตรของเกษตรคนเมืองด้วยนะคะแล้วก็วันนี้วิทยากรในรายการคือก่อนแนะนำวิทยากรนี่บอกนิดนึงนะคะช่วงที่คุยอาจจะมีบรรยากาศเสียงแพะบ้างเสียงไก่เนี่ยขันอยู่นะคะเป็นเขาเรียกเป็นเสียงประกอบการคุยด้วยนะคะแล้วก็วันนี้วิทยากรในจิบกาแฟไกลสภาค่ะเดี๋ยวคุยกับบังสวัสดิ์หมัดอลีค่ะค่ะสวัสดีค่ะบังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุยกับบังแต่ตอนแรกแล้วว่าจะแล้งเป็นภาษาตายเนี่ยภาษาบ้านเรานะคะเราแล้งกันนี่มีเสียงไก่มั้งมีเสียงแพะมั้งนะคะเป็นเสียงประกอบนะคะค่ะที่นี่เป็นที่ตั้งของบ้านของบังครับค่ะพื้นที่ทั้งหมดนี่เท่าไหร่ค่ะพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้ประมาณสักห้านได้ตรงนี้ที่ผมบังทำเกษตรอยู่นี่ไม่ร่วมกับที่บ้านไม่ร่วมกับที่บ้านครับค่ะแค่ร่วมกับที่บ้านกันประมาณสองงานนะค่ะนี่งานนึงก็ลอยตารางว่าเนาะค่ะมีอะไรมั้งค่ะบ้างต้องคงที่อะไรมีอะไรที่ปักใช่ไหมใช่เอาด้วยทั้งสัตว์กันเพราะว่าไม่ใช่แค่ผักอย่างเดียวนะคะมีเลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะเล่นตามความเด็กๆนะตามความมาเลยเด็กๆกันเด็กๆตรงนี้มันเป็นเตี๋ยดินวางไม่มีอะไรมันรกเป็นตีรกอยู่ซึ่งมีอีกสิ่งหนึ่งตอนนั้นผมจะเลี้ยงสัตว์จนหมากจะว่าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเคยเลี้ยงนกตอนนั้นนกมีเกือบทุกชนิดเลยนกมีเกือบทุกชนิดเลยซึ่งพอตอนนั้นซึ่งนี่ซะแล้วก็ให้ขึ้นทะเบียนกันเลี้ยงคล้ายหรือว่าเลี้ยงไม่เลี้ยงจบเลี้ยงจบนี่ซึ่งไปให้ขึ้นทะเบียนครับผมขึ้นแต่ไปขึ้นทะเบียนมาซะแล้วถึงก็อยู่ๆถึงพอเลี้ยงรู้สึกว่าพอนั่นปั๊บมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยผมว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรก็เลยก็ลอยบอกว่าแกกันพอหลังจากนั้นก็บังหยุดเลี้ยงนกตรงนั้นพอหยุดเลี้ยงนกปั๊บแล้วถึงก็เนือกได้เออนาปลูกปักเลนปลูกปักเลนก็เบิ่งบังก็เลยเอาลงลอยยางต้นแรกเป็นลอยยางรถไอ้รถจักรยานยนต์อ๋อจักรยานยนต์ก่อนแหมของรถเครื่องกันเสร็จแล้วเอามาเลี้ยงถึงก็บังเอาดินใส่ถึงตาแรงล่ะดินตรงนี้มันปลูกไม่ขึ้นเพราะมันเป็นดินลูกรังมันเป็นลูกรังดินรังไอ้ลูกรังตรงนี้แต่ขอมันเป็นดินธรรมดาเนี้ยซึ่งมันสูงมันต่ำพอต่ำถึงนี่เวลาคนตกเลยน้ำไฟฟ้ามันจะไหลลงมานี่ซึ่งมันชุ่มซึ่งกระเบือบังต้นลูกรังกลองต่ออ๋อก็คือไปเอาดินหลอดมาเอาดินหลอดมาต้มไม่สูงค่ะต้มไม่สูงซึ่งแสลบเอาช่วงแหละซึ่งปลูกไรก็ไม่ขึ้นเพราะมันไม่ใช่หน้าดินมันไม่หน้าดินไม่หวามันเป็นดินลูกรังซึ่งมันแข็งปลูกแข็งปลูกปักไม่ขึ้นก็เลยบังหวาคัดปนันคัดห้ายางหลดวะห้ายางหลดมาตั้งปลายางหลดมาตั้งเลยซึ่งก็เอาดินเอาขึ้นมาเปล่าเอาเกล็ดไรมาใส่ซึ่งกันนี่ได้ปลูกปักขึ้นพอปลูกปักแล้วซึ่งก็พอนั้นสักประมาณสองสักปีบางปลูกก็ประมาณสักไม่ถึงปีซึ่งก็เลยมูลนิธิล็อกกี้เฟลเลอร์ของจุ่มจุนสงขลาเนี่ยของหนุ่มเอกคนนี้ก็น้องเอกน้องจากเกล็ดเขาเลยมาเนี่ยน้ำอายทั้งก็เลยตำสามของเขาที่นี่ค่ะแต่อาชีพรักข้องบ้างก็คือข้าปลดครับปลดตุ๊กข้าปลดตุ๊กนะคะตอนนั้นพื้นที่ว่างเริ่มจากเลี้ยงนกใช่ไหมเลี้ยงนกเหรอเลี้ยงนกเลี้ยงนี่คือไม่ได้ค่าเนี่ยนะไม่ได้ค่าไม่เลี้ยงจอบเลี้ยงนกนี่ค่ะพอวันนึงรู้สึกว่าเลี้ยงไปมันก็แต่มันไม่ได้ประโยชน์มันไม่ได้เลยจับกินก็มันจับกินไรดูอีกอย่างเหรอจับกินก็ต้องร้านมันนกเขาเนี้ยนกเขาเนี้ยต้องบังเลี้ยงไว้กาบเปลือกตอนนั้นมันกินเดือดหลัดซอบเสือห้ามไม่กินนะประมาณเกือบ300ตัวอยู่ในจุ้งมันต้องเป็นเบียร์เพย์นะคะเป็นเบียร์เพย์บุ๋มมันกินเป็นเบียร์เพย์เราไม่ได้ประโยชน์อะไรค่ะทั้งตกลงกับบังว่าถ้าประนันครับมันลุดกันเลยตอนนั้นมันลุดมังนุกาไปถึงมันลุดพอมันลุดกับบังว่าก็ปล่อยไปจ้ะค่ะปล่อยไปหมดเลยค่ะ
ถึงเริ่มจากปลูกผักตอนนั้นเริ่มปลูกผักอะไรก่อนค่ะบ้างก็ปลูกเรื่องบางปลูกผักปลูกผักนี่ไงเกี่ยวปลูกผักกาดผักกาอะไรปะเนี่ยค่ะผักต้นรั่วปะนี่ไม่มีที่ไหนแต่ก่อนมันนี่ได้มีบางจะปลูกผักกาผักกาได้ปะนั่นไหวกินไหวกินเล่นแต่ว่าปลูกในรอยางปลูกในรอยางปลูกในรอยางก่อนนะคะได้ปลูกได้ดีไหมคะก็ปลูกได้ครับได้กินก็ได้กินแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราข้องบ้างนี่ก็มีความรู้เรื่องปลูกผักอยู่แล้วไม่มีความรู้ได้เลยเรื่องผักนี่ถึงมันงามเลยผือบางคนเขาบอกว่าปลูกแล้วบางทีมันไม่ค่อยได้กินน่ะมันแกล้งมันแหลกมั้งเราต้องแม่งกินมั้งไอ้นี่นั่นเลยเราต้องศึกษาต้องศึกษาแล้วอ่ะปั่นปลือมันไม่ย้อยปลูกแล้วใจที่มันไม่ย้อยขึ้นมามันไม่โตขึ้นมาใช่ไหมถึงแสดงเรื่องแม่ที่สำคัญมาเลยเรื่องมาเร่งเราปุ้มปลูกนี่ปุ้มไม่ได้จ่ายสารผิดอะไรเลยยาชีดยาชีดยาคาชีดยาคามาแรงปุ้มก็ไม่ได้จ่ายถึงปุ๋ยเหล่าก็ปุ๋ยขี้มีก็บางไม่จ่ายบางอาจจะใช้ขี้แปะนี่เลยแต่ก่อนได้เลี้ยงแพะแล้วค่ะเลี้ยงแพะแล้วอ๋อแพะนี่เลี้ยงพร้อมๆกับหนกไหมแพะเลี้ยงกันล้างจากหนกล้างจากหนกนี่ที่เลี้ยงแพะนี่ตอนนั้นมันจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงอะไรปีอาซีนี่ก็บางเรื่องมาจากปีอาซีนะเราขี้แพะมันมีพันนี้เราไปซื้อมาเองหรือว่าได้รับซื้อว่าหน่วยงานสนับสนุนพันนี้ตั้งไอ้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงอะไรก็ให้ทุนมาก็ให้ทุนมาบ้างมาตั้งโรงแล้วก็ไปซื้อแปะซื้อไรมาเลี้ยงอ๋อนี่แผะบ้างนี่ถือว่ามันอยู่คอนโดเลยนะคะไม่อยู่พื้นเลยนะไม่อยู่พื้นอยู่แบบสูงขึ้นนะนี่อยู่ชั้น2เลยนะคะคือได้ทําสูงกว่านี้อ่ะ1กลิ่นมันค่ะถ้าเราตําของแปะอร่อยตําใช่มั้ยกลิ่นแปะมันจะมิ้นนี่หนังนี้มีเอสไม่มีกลิ่นไหมไม่มีกลิ่นที่ไม่มีกลิ่นนึงผมจะรดน้ำมักด้วยมันจะตั้มน้ำมักไอ้น้ำมักกี่ว่าปลาไปน้ำมักอิ่มแล้วมันจะตั้มถึงมันรดอายมันรดในรดที่กลงรดที่พื้นกลงเด็ดตั้งหมดเลยตั้งตัวแพร่ตั้งลุ่งมาข้างล่างลุ่งมาข้างล่างพอน้ำลุ่งมาข้างล่างแล้วน้ำมักนั้นได้มาผสมกับกีเปะกับเกลบก็กลายเป็นปุ๋ยพอเกลือถึงกับไก่เป็นตัวกุยายบางไม่ปักออกเร่งนี่อันตาบางเคยไปใช่ไหมตาบางจะกุยเองบางตัวก็เร่งเนื้อยใช่ข้างไก่ไปหน่อยข้างไก่ไปหน่อยไก่จ่วยง่ายไก่จ่วยง่ายบางโรดเร่งไปอ๋อห้องเราก็คือแขมักหนำมักหนำมักก็ได้มาจากเศษเศษปักเศษปักเศษใบไม้เศษใบไม้เศษปักของบางมังถ้าไม่พอก็บางไปเก็บจากในลาดที่เขาตุ่มมาลุยก็มามักนะค่ะพอถึงพอมักเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาหนามมักที่ได้หนามมักที่ได้มาผสมหลังก็มาชีดมาชีดต้นไม้ลงไรกับต้นตามตัวแพะตามอะไรเงี้ยนะคะมาพีดเนื้อตัวแพะนี่รดนี่รดแพะที่หนึ่งเลยไม่หวานนี่ต้นไม้ตัวไรนี่บางจะเอาหนามมักเนี่ยหนามมักที่ว่าปาบนี่น้ำบางจะรดมดแต่รดเล่นไส้ตีรดก็ต้องจะรดเล่นไม่เหมือนกันค่ะแพะนี่ได้ค้ายมากี่รุ่นแล้วคะแพะนี่บ้างนี่ตาเล่าว่ากี่รุ่นไม่มันไม่ใจเป็นรุ่นนะพอมันเกิดมาพอใหญ่กันเราก็ค้ายไปแล้วติดค้ายจะค้ายชวนหมากบางจะค้ายเป็นตัวผู้แต่ตัวเมียจะไหวทำปันก็คือพอมีลูกได้ลูกเราก็เลี้ยงต่อเลี้ยงต่อก็เลี้ยงไปนั่นค่ะถึงอันนี้ติดค้ายได้เราก็ค้ายไปค่ะถึงจากวันนั้นเนี่ยที่เริ่มปลูกผักติดเปลี่ยนจากเลี้ยงหนอกคือแผลเนี่ยอ่ะก็เลี้ยงมาตลอดนะคะแล้วก็เลี้ยงหนกก็เปลี่ยนจากเลี้ยงหนกเอาพื้นที่มาปลูกผักดีว่าเนี่ยมันผ่านไปกี่ปีแล้วค่ะบ้างก็ปีนี้9ปีที่3แล้วค่ะกับ9ปีที่3ค่ะจากวันนั้นที่มีผักกินใบอ่ะนะค่ะเป็นพวกผักกาดมั่งอะไรมั่งเนี่ยทุกวันนี้มีสักกี่อย่างเลยพื้นที่งานนึงในบริเวณนี้ประมาณถ้าคิดแล้วมันค่ะตาร้อยนึงอันนาว่าจะออกก็50มันไม่จ่ายก็50อย่างน่าจะเลือกถ้าดูใกล้ๆตัวนะตอนนี้เรานั่งจัดรายการคุยกันอยู่ใต้ซุ้มขี้ปลาใช่ไหมคะขี้ปลาบ้านเราเนี่ยนะผักเกี้ยวผักเกี้ยวขี้ปลาผักเกี้ยวเนี่ยนะคะอันนี้ตำลึงก็มีฝั่งนี้นะคะมีตำลึงมีดิปลีมีพริกนะมีลูกมอนมีมอนเครือเทศมีเครือเทศมีฟักค่ะฟักเซมฟักแพรฟักไข่เนี่ยค่ะจัดพร้อมเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็กิ้งตัวนี้ก็วานางละวันกาบอ้อยมะละกอกะเพราโหระพาพริกไอ้นูจิงจุยจ่ายนี่ประมาณอยู่ตรงนี้ประมาณสัก30ได้นะตรงนี้อ๋อค่ะค่ะถึงเรามีปักหุ้มมีปักหุ้ม
มีปักว่านมีจะอมจุ่มมีจุ่มจันตัวฟักดาบแล้วก็พักใบก็ยังมีพักกาดพวกกะหนาพวกพักบุงกะหนาพักบุงพักกาดพักไรซิมมันจะพวกพักนี่ตู้เย็นกลางบ้านพี่นี่นี่ตู้เย็นกลางบ้านโดยขาไฟเราไม่ต้องเสียต้องโปรดสั้นผิดลาวขาไฟไม่ต้องเสียไม่ทิ้งวายากินให้เราก็มาเจ็บยากเยอะมันตัดเลยสื่อแล้วไม่เฉยต้องไปซื้อในลาดแล้วต้องมาเฉยต้องซื้อในลาดต้องมาเฉยตู้เย็นเลยนี่เรายากเลยมากินตัดเอาเลยมาต้องมาตัดนี่บางปลูกตรงนี้พี่เพียงน้องกลางๆนี่ก็ได้กินได้กินคือแน่นนี่คือปลูกนี่คือเอาไว้กินเป็นหลักปลูกไว้กินเป็นหลักได้ขายบ้างไหมค่ะบ้างตากายนี่บ้างไม่ก็ได้ขายค่ะเราว่ามีพวกพี่ๆน้องๆกลางๆบ้านนี่ก็อยากอีแกงเลี้ยงอ่ะก็มาเอาก็อยากอีติ้มน้ําจุบก็มาดิพี่ก็มาเก็บเอาก็อยากฟักเนาะก็มาเก็บเอานั่นชมจันยังไอ้กระเจี๊ยบยังมีผัดแพะเพื่อมีใบรากก็มีใบรากก็มีผัดกะเพรากะเพราก็มีนะคะใกล้วันนี้อยากผัดกะเพราอยากผัดกะเพราไข่กะเพราเนื้ออ๋อหมักเด็ดไปหมักเก็บไปก็อีตำลาบตำเลยไอ้นูสารแหน่ยังค่ะผักชีมันยังค่ะอันผักน้ำยังถึงแต่ว่านี่ขี้พระนี่ได้กินกันกี่บ้านเนี่ยที่พื้นที่ก็นี่บริเวณตรงนี้กี่บ้านเนี่ยค่ะหลายนะต้องไปผักต้องไปซอยนู้นถึงวันนี้ลำไปจากซอยนูมังเพราะว่านี่คือหยาดกันมดหยาดกันทุนมาจะเป็นหยาดกันถึงสิบครัวไหมคะจะได้กินกันอยู่ตรงเนี้ยนาถ้ากินแล้วน่าจะได้นะวะเนื้อวัวน่าเลือกก็ไม่ไหนน่าจะเลือกสิบว่าครัวที่ได้แก็บมากินกันตรงเนี้ยนะคะแต่ข้องบางสวัสดิ์ทำเองมดไหมคะคนอื่นได้มาช่วยทำมั้งไหมครับทุนมาจะบางจะทำเองแต่ว่าไม่เนี้ยว่าปักปวกเต็มมาช่วยมาแล้วนี่ไม่ใช่ไม่มีแต่ว่ามีแต่ในชุมชนนี่ในชุมชนซึ่งอีกอย่างล่ะว่าหนกตาโน้ซอยข้างหนกตาโน้ว่าฝักพวกไปมากก็เอาข้างเอาไปอันไอ้ชุมชนนั้นอ่ะก็อย่ามาเรียกก็เก็บใส่ถุงก็ปล่อยเอาไปเลยค่ะนี่รู้บอกว่าตาว่าฝักพวกกลางเก่าวันนี้ยากต้มยำใช่ไหมต้มยำก็ซื้ออุปกรณ์ซื้อของมาละอุปกรณ์ไม่ต้องซื้อแล้วมันก็กิ้งตัวก้าดีปลีกล้วยมะเขือเทศใบกรูดอะไรมีพร้อมหมดค่ะแล้วก็รวมถึงขี้ผานี่คงกินกันไม่มดแล้วมั้งค่ะนี่นี่รู้ว่านี่น้อยนึงนี่ป้าไปดูแล้วนี่มันก็กัดซ้ำกลัวกินไม่มดถูกแล้วนะคะนี่มันน้อยไม่ใช่เล็กๆนะคะซ้ำกลัวกินไม่มดไอ้สุ่มขี้ผานี่มันมีความเป็นมาเพิ่นผือค่ะอันนี้กี่ลุ้มเนี่ยที่ได้สุ่มขนาดนี้ฮกลุ้มนั่นน่ะลอยยางอันนี้ฮกลุ้มอ๋อมันฮกต้นค่ะนี่มันนี่ได้นี่กี่เดือนแล้วเลยค่ะบางทีได้ประมาณนี่4เดือนแล้วนี่ก็เป็น4แล้วเก็บกินมาได้สักกี่ลูกแล้วก็นี่นี่รุนแรงนะอ๋อเหรอคะนี่รุนแรงแต่ว่าตอนแรกปลูกนี่บางปลูกผลไปไล่รุนแรงเข้าใจถึงนี่ลูกที่เป็นเล็กๆเดียวนี้นะค่ะนี่ลูกนี่รุนแรงอันนี้คือลูกคล้องรุ่นนี้แต่รุ่นก่อนหน้านี้ก็เคยปลูกแบบนี้มาแล้วนี่ปลูกมาแล้ว3รอบแล้วเหรอคะนี่ปลูกมา3รอบแล้วนะแต่ว่าแรงรอบนี้ก็นี่เพิ่งปิ่น6ลุ้มนี่จะได้ประมาณที่ผ่าสักกี่น้อยได้อยู่ได้กินเคยเก็บเคยจำได้ไหมคะจะโกนบางปลูกกะนูบางลงหนับเล่บางลงหนับเล่ร้อยสามสิบว่าลูกหกลุ้มนะร้อยสามสิบว่าลูกเยอะนะมันเป็นกรงไอ้ตัวพีวีซีกรงฮักเลยนั่นบางหรือออกมดนั่นแต่มันนักนักกรงฮักแต่ว่าอันนี้มันเป็นอันนี้นะจะไม่ฮักเลยเป็นกรงเล็กค่ะนี่มันหลับน้ำนักได้เยอะวะนี่ถือบางหนับเล่ตอนนี้นี่ประมาณเกือบ40ลูกไอ้นี่เดี๋ยวเยอะนี่ค่ะแต่กินไปได้เลยไม่นับนะแต่ว่ายังมีออกดอกออกม้วยอยู่เลยมันจะมีออกมันจะมากก็มันออกจะออกเรื่อยๆมันจะออกเรื่อยๆนั่นจะมันมดไปทีเดียวเลยไม่มดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยอยากจะเริ่มตอนทำเหมือนกับมีทีหรือไม่มีทีเนี่ยนะคะถ้าอยากจะเริ่มตอนทำในการจะปลูกไม่ว่าพักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นได้กินน้วยได้กินใบเนี่ยให้ออกมามันงามมันได้กินดีเนี่ยมันบางมีหลักการพันผือมันหลักการมันหนึ่งเราต้องเอาใจใส่มันอันดับแรกเราต้องแลดินก่อนดินเราสมบูรณ์มาใช่ไหมปั่นที่สำคัญมันเอาใจใส่ค่ะนี่ถ้าหลงคนปลูกแล้วใต้กิโลอย่างเดียวไม่เอาใจใส่มันน้ำก็ไม่รดไม่น้ำรดแต่ว่ารดไม่สมบูรณ์ต้องให้รดให้น้ำไม่สมบูรณ์และถึงเราต้องมีปุ๋ยใช้ง่ายมันมัง
มาคนเราเนี่ยก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้กินมันอีวนกับไปเลยอ่ะนี่ก็เหมือนกันมันก็ดีมันต้องการอาหารเหมือนคนนี่แหละค่ะอย่างเขาทีเนี้ยบางบ่อดินเนี่ยดินไม่ดีเลยคือเด็ดเป็นดินลุกลั่งมีแต่หินเนี่ยค่ะอันนี้เราแก้ปัญหาผือค่ะบางแก้ปัญหาก็ดินบางจะทำเองทำพันผือค่ะมันจะประชวนประชุมก้องกี่แปะกี่แปะแล้วก็เกรบฟุ้ยมาเปล่าค่ะน้ำมักค่ะถึงกระรำค่ะบางประชุมก็กันประชุมก็แหละถึงอันนี้การน้ำมักรดใจน้ำมักอักมักด้วยน้ำมักซึ่งหน่อยก็กลุ่มไปแบบนู้นคุ้มเป็นกองกองไว้ก่อนกี่วันค่ะถึงจะเอามาใช้นี่ก็บางตัวนี่เดือนนึงได้แล้วนี่จะทิ้งเงินประมาณสักอาทิตย์นึงก็จ่ายได้แล้วต้องโรเล่อะมันจะโปรดซ้ำเรื่อยๆต้องเล่มันจะขึ้นรากขาวโขนถ้าไม่ขึ้นรากขาวนี่มันไม่สมบูรณ์ที่ดินนั่นถ้าบอกขึ้นรากขาวตัวเลยก็คือเห็นปกจุลินอันนี้คือรากขาวคือปกจุลินซีใช่ไหมคะเป็นจุลินซีนี่ขึ้นรากขาวนี่จ่ายได้แล้วแล้วกระบวนการคือกระบวนการมักเนี่ยคือมันส้มบูแล้วส้มบูแล้วมาจ่ายได้อันนี้ก็คืออย่างขี้แผลเราก็ไม่ต้องสื่อไม่ต้องสื่ออาจจะต้องไปสื่อห้ามามังเมียอะไรมังล่ำเหรอคะล่ำล่ำเกรบนี่ก็พวกมีบักบวกพวกไปโค้กเขาค่ะแต่บอกกูทางคนอื่นไปยันก็กายค่ะก็กายแต่พวกไปเอานี่ก็อายคุยมาเปล่าคุยมาเปล่าต้องสื่อต้องสื่อเหมือนกันคุยมาเปล่าสื่อค่ะเกรบกองผมนี่เกรบนี่ผมไปเอาที่โรงสีก็เพราะว่าผมเอามาทำแล้วผมมาทำผมมากระปลูกผมปลูกปักปลูกไรนี่พอเปลี่ยนปั๊บผมจะพาไปให้เขาเป็นตอบแทนน้ำใจกันเนาะตอบแทนน้ำใจเขาให้เราแล้วแต่ไม่เราก็ตอบแทนให้เขาที่เราทำมันเราไปทั้งบ่อนี่ที่ผมเอาเกรบคุณไปค่ะนี่ผมปลูกได้กินก็เอามาให้คุณกินลองกินเลยมั้งว่ามันร้อยกับตัวสื่อปักในลาดกับฟักติดพุ่มปลูกนี่เห็นไหมไอ้ในรสจัดมันจะดีว่าถึงพันผือมั้งค่ะเขากินเขาบอกว่ารสจัดได้ดีว่าก็รสจัดมันสมบูรณ์มาคณานี่คณานี่ก็ว่าพุ่มปลาไปให้เขานี่ก็ว่ากลิ่นมันไม่มีไม่เคี้ยวมาถ้าไม่เคี้ยวค่ะถ้าเราซื้อในลาดนี่บางทีมันจะมิ้นเคี้ยวแบบมันก็รัวถ้าบัตรบานรัวก็จีดไอว่ากะโลกันใช่ไหมมันออกกลิ่นปนันแหละใช่ไหมซึ่งของผมนี่ก็ว่ามันไม่มีกลิ่นกลิ่นดีกลิ่นแบบมันชนิดใสเขาว่ากลิ่นดีแต่ถ้าเกิดมันอีกอย่างนึงว่าก็มันกรอบมันกรอบด้วยก็มันไม่มันซอสด้วยล่ะค่ะใช่ไหมค่ะพอเราปลูกตรงนี้แล้วก็ให้เลยแต่ว่าถ้าเกิดในลาดบางทีไว้ถึงน้อยถึงเรามันไม่รู้มากทั้งกี่วันแล้วใช่แต่ว่าอย่างตัวเองสงสัยอย่างนึงถ้าเห็นเนี่ยในดินในหล่อยางเนี่ยมันก็ปริมาณไม่ได้มากแล้วก็พอดูต้นอย่างอันเนี้ยขี้พลาเนี่ยนะคะลำต้นก็ไม่ใช่แหลกแล้วก็เวลาออกลูกมันลูกเติบๆอย่างเพเลยเราจะมีวิธีพันธุ์ผือที่รู้ว่าเอ๊ะขนาดดินแค่เนี้ยมันจะพอไหมบางคนรู้สึกว่าไม่หล่อยางมันหล่อแค่เนี้ยปลูกต้นใหม่ไปไล่ต้นเนี่ยดินมันจะพอไหมปุ๋ยมันจะพอไหมสำหรับต้นผืนนะคะสังเกตเลยไม่อยากง่ายๆหรอกค่ะถ้าเราเล่ฟักจะอาจจะเป็นใบเหลืองใช่ไหมมันจะมีใบเหลืองแสดงว่าฐานอาหารเราให้ไม่พอใช่ไหมเราเอากี่เกยว่ากี่เปะกี่ไรมาใช้งานมันมั่งใช้งานมันอันนี้เราต้องค่อยต้องเพื่อที่มันบอกว่าเธอต้องเอาใจใส่ต้องสังเกตต้องสังเกตเลยมันมั่งมันคือถ้าภาชนะมันใหญ่ก็จริงแต่ฐานอาหารปุ๋ยมันไม่พอมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์หรอกซึ่งจำพวกปักล่ะนะสมมติไม่ว่าปักคานาหรือว่าปักไอ้นี่ปักบุงปักเลยนี่ค่ะรากก้องมันอยู่ประมาณ5นิ้วนี่ค่ะประมาณ5นิ้วหรอกนะค่ะส่วนที่เหลือกลางรากไม่มีไรแล้วเพราะยันต่อให้มีให้ปลูกในที่ภาชนะมันสูงภาชนะสูงมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์หรอกมันไปไม่ถึงมันจะอยู่ประมาณ5นิ้วไปอยู่ประมาณ5นิ้วค่ะไม่เกินประมาณ5นิ้วแหละปักเล่งปักนะปักกาดปักกานาปักแล้วจะบอกปักวะเนี่ยค่ะแล้วมาหน้านี่แล้วถ้าเป็นขี้พลาในหลักมันเหลือไหมคะหลักมันเหลือค่ะหลักมันเหลือมันจะไปได้มันจะไปหาอาหารของมันเองใช่ไหมหลักมันเหลือแต่ว่าถ้าเรามีอาหารมันกินสมบูรณ์มันก็มันไม่ไปไหนเลยก็มันอยู่ในนั้นเลยนี่ในลอยยางทุกมันในลอยยางอันนี้ใช่ไหมค่ะนี่ถ้าเหลือแค่ใช่ไหมหลักมันต้องเป็นนี่ถ้าหลักมันจะม้วนอยู่ในลอยเนี่ยคือถึงหลักมันจะเต็มแต่ถ้าอาหารมันพอก็มันอยู่ได้ก็มันก็ไม่ผืนก็ดีเลยมันไปไม่ถอยมันต้องมันไม่พวงแต่ไปดินรุ่นอาหารอยู่ใช่ไหมเรื่องอาหารมันกินแล้วก็อยู่ในนี้มันก็กินอิ่มอยู่ในนี้กินอิ่มอยู่ในนี้มันสมมติมันก็สมมติมันก็เรามันก็เลี้ยงหมูไงค่ะเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่แบบนี้ถ้าเราปล่อย
มันโป๊บมันจะมันย้อยมันไม่ย้อยค่ะหลบมันไปหากินอีกมันจะบอกว่ากำลังขายจะมั่งค่ะทั้งนี้เราป้าบังเราป้าบังกับมันอยู่ในนี้ค่ะก็บังกับมันอยู่ในนี้เราบังกับมันล่ะค่ะก็บังกับมันก็ย้อยเลยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อตะกี้นะก่อนที่เข้ารายการเนี่ยบางภาพไปดูตอนส้มนาวส้มนาวนี่ก็คือปลูกในรอยางปลูกในรอยางส้มนาวเนี่ยมีกี่พันค่ะต้นนาวของบางตรงนี้มีอยู่หนึ่งไอ้นี่ปั้นตูนกล่าวค่ะถึงอันนึงของมาเลตรงนั้นถึงปั้นปืนบานถึงก็มีนาวปั้นเลมอนกันบางปลูกเลมอนไว้กันอ๋อเหรอคะปลูกเลมอนไว้กันแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นลูกพี่เอาพันมาแต่ไหนค่ะเลมอนบางไปบางเสื่อมมาจากไอ้ส่วนกูกำนึงที่จะนุ่งอ๋อไม่ถึงว่าเป็นต้นเป็นต้นแล้วแต่ว่าของส้มนาวเนี่ยต้องว่างรอยางเนี่ยซ่องวงสอนกันครับอันนี้ผวาหลอดเดียวมันจะตื่นไปใช่ไหมมันจะตื่นไปหลากมันไม่เหมือนปักใช่ไหมปักนี่แบบมันห้านิ้วค่ะแต่ไงนี้มันหลากมันอย่างนั้นหลากมันจะลึกจากที่ตัวนี้อันนี้เราในรอยางเหมือนกันแต่ว่าต้องสอนซ่องวงต้องซ่องวงแล้วสู้ดินก็คือเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ว่าส้มนาวข้างบ้างนี่ปลูกงามนะคะต้นไม่ย้ายนั่นแหละไม่ย้ายเราต้องระเย็นตัดเองตัดกิ่งมันอ๋อค่ะเราต้องตัดกิ่งมันระเย็นนี่ก็คือต้องขยันต้องขยันแรงต้องระเย็นต้องขยันแรงต้องคนระไหวใส่แต่มันไม่เป็นใช่ต้องเราไม่ตัดแตงมันอ่ะซึ่งมันสมมติว่าส้มนาวอยู่ปานนี้ใช่ไหมถ้าเราไม่ตัดแตงมันจะรูขึ้นปานนี้ถ้าเราตัดแตงมันปั๊บใช่ไหมตัดแตงปั๊บซึ่งบางทีผมมันเตกกิ่งไม้ขึ้นมาปลอมได้โลกนะมันเตะกิ่งไม้นี่ปลอมได้โลกถ้าเราไม่เตะมันแหละมันจะรูขึ้นตามมันเลยค่ะซึ่งตอนนี้เวลาหน้าแรงเนี่ยซ่อมหน้าถือเขาบอกว่าห้าอยากแพงในทีนี้คือไม่ต้องงอลาดไม่บ้านนี่ดูซื้อว่ากล้องบางตัวนี้3-2 ปีแหละ2 ปีเต็มเลยบางไม่งอลาดเนี่ยค่ะซ่อมหน้าบางยังตุวัดยังประจำเลยมันออกตลอดปีมันออกตลอดปีซ่อมหน้าเราทำวิธีพิเศษกันถือไหมคะบ้างก็เรื่องเล่ทุกโมวาถ้าดูแรงใช่ไหมถ้าดูแรงเราว่าหน้ามันไม่ออกตัวใช่ไหมถ้าดูแรงเราไม่ยับลงมันเราบังกับเราเล่เราบังกับมันได้ส้มหน้านี้เราเล่ผมถ้าว่าเราไม่ต้องรดน้ำไม้มันเราเล่ผมใบเยี่ยวน้ำตาเลื้องนะพี่ใช่ไหมเราก็รดน้ำพอรดน้ำต้องใส่ปุ๋ยแรงมันผมมันแตกผมมันตกใจอ่ะมันตกใจไม่หรอกมันได้ฟุ้งเลยผมได้ฟุ้งเลยดังนั้นมันแตกดอกขึ้นมาหรอกไงคือตอนที่ไม่ได้น้ำไล่วันเนี่ยมันรู้สึกว่ามันกำลังจะตายมันก็เหมือนกับมันจะตายไงอ๋อถึงพอได้น้ำได้ปุ๋ยเฮ้ยได้น้ำได้ปุ๋ยมันนุ่งกันสินี่มันนุ่งตกใจดังนั้นมันตกลูกไม้เล่าเลยแล้วค่ะปุ๋ยที่ใช้ก็คือขี้แผลขี้แผลขี้หัวขี้ไก่แล้วปะเนี่ยผมใช้ไหมนี่ทั้งหมดนี่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยบ้าไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยค่ะซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยมีอยู่ตอนนึงเมื่อกี้บ้างผ้าไปแล้วนี่ก็คือเป็นต้นส้มนาวแต่ชายกิ่งของผือชนิดอื่นเนี่ยมาเสียบหยอดมีอะไรมั้งค่ะมีกรูดมีกรูดส้มจีดมะนาวปั้นรายเม็ดถึงอีกอย่างนึงส้มซาส้มซามีอีกอย่างเลยตรงนั้นเนี่ยทำเหนียวกันตรงนี้นี่ตัวนี้บางได้4อย่างหรอกค่ะ4อย่างแหละนี่บางอยากได้ส้มจุกนี่ฮะปั้นไม่ได้ไม่ไหวฮะตรงนั้นส้มจุกก็ไปเท่าจะนงส้มจุกถึงนี่ก็ทีอย่างส้มจุกส้มเขียวหวานถึงส้มเป็นมิดตังอ๋อต้องเอาส้มมิดทั้งกันนะมันลงเทียบแล้วมันได้ปันปือเพราะว่ามันจะออกมาปันปือแต่ว่าตอนนี้ตอนกรูดนั้นออกแล้วเป็นกลิ่นใบกรูดอ๋อนี่คือแล้วต้นพันต้นต่อมันเป็นต้นต่อมันเป็นมะนาวหน้าอะไรเป็นมะนาวนี่มะนาวก็เรียกมะนาวควายหน้าควายลูกเติบไปนะคะหน้าควายลูกเติบไปนะอ๋อที่หน้าควายนี่คือเป็นหน้าลูกใหญ่ที่เปลือกใช่ไหมนั่นเลยใช่ไหมค่ะเปลือกขนคางน้านะคะอ๋อนี่ถ้าเกิดมันซ้ำแล้วไม่ถึงหวานหน้าตอนนี้ก็จะออกเป็นมีส้มจี๊ดมีส้มซ่ามีส้มแป้งมีส้มมิดทั้งมีส้มจุกในตอนนึงมันจะมีหลายชนิดนะไม่เอาส้มโอ้นี่ได้ไหมคะส้มโอ้นี่บ้างยินเล่ยนี่ว่าตั้มได้ไหมว่าส้มโอ้ต้นมันใหญ่ลูกมันย้อยถึงป้าหมัดเรียบเลยมันจะอยู่ได้ไหมไม่ได้แรงพี่ตะวันหนึกที่ตั้มอยู่ตะวันนั้นเลยไม่รู้มันอยู่ได้ไหมถ้าพอปลูกมันย้อยต้นมันย้อยถึงพอต้มโอ้ได้ลูกมันย้อยโอ้นี่ต้องลองแล้วแต่ว่ากรูดเนี่ยก็คือติดแล้วกรูดติดแล้วแล้วก็ส้มจี๊ดก็ติดแล้วส้มซาติดแล้วเลมอนไม่เสียบเลยที่น่าเสียบได้แต่ไม่ได้เสียบที่อ๋อค่ะความสุขของการทำปลูกผักแบบนี้นะคะ
ความสุขมันเป็นยังไงบ้างไอ้ความสุขที่บางตำตอนนี้มันบรรยายจากอะไรมันบรรยายไม่ถูกเราไปแล้ววันนี้เราไปเห็นปั๊บรู้สึกว่ามันสบายใจนี่บางไปไหนก็ไปนะทุกหมดว่าถ้าพอไปแล้วสักตีสามตีสี่บางต้องลบแล้วขับรถตุ๊กๆนี่เอาแต่เช้าเอาแต่เช้าถึงพอบ่ายตีสามวันบ่ายนี่คือวันบ่ายนี่ต้องลบบ้านแล้วลบบ้านลบบ้านหมดแต่จดน้ำรถได้แต่เล่แต่งยาแต่งไรรอยเปะตั้งแต่ยาแต่งไรก็นัวจนกำค่ะนี่จะนี่แต่ก่อนบางแต่เตี่ยวกินน้ำชาหนึ่งร้อยใช่ไหมนี่บางหม้อเราไปไหนอยู่แต่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ต้องที่ความสบายใจได้ไหมว่าจะต้องที่กลางกำมืดแล้วนี่ใช่ก๋วยใช่กาดนาปลากาดนาก็ตั้งแต่มาเดินเล่มาเดินเล่อะไรกันมันจะมาเดินเล่กลางคืนแต่มาเดินเล่วันนี้เพราะมันสบายใจมันมันนะมันก็นั่นเลยบอกไม่ตุกนี่ต้องลองทำเองใช่ไหมนั่นลองทำเองต้องการอะไรบางบอกนี่บางว่าอี๋มันเป็นสบายดีไหมค่ะกำแล้วต้องตีร้องตุ้มแล้วนี่พอน้าออกมาหน้าบ้านต่างวันหนึ่งได้บ่กล้วยใช้มาเดือดเล่ตีทางที่กลางวันเราก็กลางวันก็เราเล่อยู่นี่นะแล้วนอกจากนั้นอย่างอาหารการกินมันเปลี่ยนไปจากเดิมไหมคะพอเรามาปลูกพักกินเองแบบนี้ค่ะผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนร่างเมื่อก่อนร่างกายเราครับผมรู้สึกว่ามันจัดค่ะแต่ก่อนมันพันผือค่ะแต่ก่อนมันพันผือค่ะแต่ก่อนบ้างนี่มันแต่มุนหัวอะไรจะไหมมันมีอาการก็บ้างบ้างแต่ปวดหัวปวดอะไรปะเนี่ยแต่ปวดหัวปวดอะไรทุกที่อยู่มันก็มันน้อยมากใจไม่ออกมันก็มันอีจกอยู่เลยเนี่ยแต่อีกอย่างบ้างเรากำลังขายกันแล้วจะปั่นจักรยานอยู่กันถึงจะมากินพักปะนี่กันค่ะถึงนอกจากนั้นมีผือชนิดได้ไหมที่คิดว่าโอ้ยาอีลองปลูกให้สำเร็จแล้วแต่ยังไม่สำเร็จสักทีนึงมีอะไรมั้งก็มันไม่มีอะไรที่มันไม่มีอะไรที่หนึ่งได้แต่ว่าใช้อีปลูกกันแต่ว่าแล้วถ้าบางไปเห็นอะไรก็บางนี่จริงอีกอย่างเราปากไม่ดีถ้าไปเห็นอะไรตั้งแต่จบตั้งแต่แรงจากจีบก็ตั้งโคพันก็นี่แต่เรื่องเราปั้นมาๆนี่บ้างมันจะบ้างจื้อที่นะบ้างไม่ได้จื้อหรอกตั้งแต่ก็เดี๋ยวจีบก็วันนั้นนะนี่นี่มาค่ะไอ้มะนาวนี่ก็เหมือนเลยนี่มะนาวนี่บ้างไม่ได้ซื้อจริงนะบางไปเห็นของปักพวกของปักพวกนี่ก็ข้อตอนเข้ามาไม่ใช่เราตอนเองเราตอนเองแล้วก็เอามาปลูกบางข้อตอนเข้ามาซึ่งบางเอามาปลูกนี่ได้ช่องทำช่องตอนถึงตอนนี้ก็เหมือนตอนนี้มีบางฮักกิ่งเข้ามานี่ฮักไว้หรอกนะไม่ใจตอนฮักสมนาวนี่นะคะถึงทีนี้ทำผือออกมาบางฮักกิ่งมันต้องมาเสียบมาเสียบวันนี้มาเสียบไงมาปักลงในดินปักลงในดินนะคะไม่ปักจับเนี่ยอ๋อมันก็ขึ้นนั่นแหละนั่นดูอะไรมันง่ายเนาะที่แรกอันแล้วคนหมายเอ็นก็ว่าอีมึงทำเปลือกเอ็นพอเอ็นมึงปักก็ติดบางว่าไม่รู้กันนั้นบางปักเอ็นติดบางใส่น้ำยอดปุ๋ยง่ายมันนั่นแหละตึงบางหวานบางคิดว่าเออจริงชัดนี้ต้นไม้นี้ถ้าเราไม่เอาใจใส่ถ้าเราไม่รักมันก็ไม่รักเราค่ะพอดูสำหรับบางพอแรงให้ฟังเลยพะเนี่ยดูอะไรมันก็ง่ายอ่ะนั่นเลยปลูกอะไรก็งามปลูกอะไรก็ขึ้นง่ายง่ายนี่อันนี้ก็งามนี่นะคะนั่นเลยผมบางบอกตีสำคัญมันเราต้องทุนใจต้องรักมันค่ะแต่เพราะว่าพ่อรักแล้วเราเอาใจใส่ต้องใจใส่แล้วเราดูแลเราดูแลมันใบมันเลื้องก็ให้ปุ๋ยมันเล่ๆค่ะตอนนี้ตำตาใบเลื้องลงเล่ตีมันไม่มีอะไรมั้งค่ะเล่ๆว่ามาข้าหน้าวันนี้ใบมันเลื้องค่ะเราน้ำทุกวันเล่ใบเลื้องค่ะเล่ตีมีอะไรมั้งมีมาเล่งอะไรมั้งมีนอนอะไรมั้งเฉาะใจเล่ๆไม้ได้ประมาณได้เราตัดที่รดน้ำปุ๋ยไม่ใช่ครับเราซึ่งตอนนี้ที่นี่ก็เป็นศูนย์เรียนรู้มีคนมาเรียนรู้คนมาเรียนเกี่ยวกับการปลูกผักเนี่ยนั่นเองตอนนี้หลับมากี่ขณะแล้วค่ะพี่บอกไม่ถูกแหละท่านมาต้องอยุธยาเชียงใหม่ก็มาแล้วอ๋อแล้วค่ะอุดรมาภูเก็ตที่ลาชุดนี้วันนั้นมาจากไหนมาจากอันยุธยาล่ะชุดนี้ถึงนี้วันที่6นี้วันที่6ที่ถึงนี้ยังว่ามาจากรีไอ้รีโซ่เท่าว่ะอ๋อแล้วค่ะสีมาถึงว่าผู้ทุ่งอายุก็อ๋อเราก็เป็นวิทยากรบรรยายครับวันนี้ก็เหมือนกันให้บางซาทิดนะคะเราเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วเอาแบบง่ายๆ อันนี้เลือกให้บางซาทิดอะไรก็คือทำง่ายทำตามได้ไม่ยากนะคะบางเลือกอะไรมาบ้างที่จะทำแล้วมีก็ง่ายๆก็ต้นงอมก็เตรียม
หอมนี่ก็คือหอมที่เราเอามาทิ้งเครื่องแกงมาแล้วแกงธรรมดาเที่ยงหรือว่าเที่ยงธรรมดาที่เรามาแกงนี่แหละค่ะแล้วก็การแยกการปักจำปักจำแยกปักแยกพักเนาะแบบง่ายๆนะคะค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยหอมกับเทียมนี่ก็คือบางก็ทำอยู่แล้วทำอยู่แล้วอันนี้คือไปกินใบใช่ไหมอยากกินใบเดี๋ยวเราลองมาแล่นะคะว่าซึ่งทุกอย่างเราปุ๋ยในบางใจค่ะบางเลี้ยงไส้เดือนด้วยเลี้ยงไส้เดือนค่ะไส้เดือนนี่เอาพันมาแต่ไหนไส้เดือนนี่พันตอนนั้นก็เอามาตีกดน้องหนุ่มจากดิษฐ์สังมาไอจากปากอีสานแล้วค่ะตอนนั้นรู้สึกว่ากิโลนึงมันเกือบ 2,000 กว่าบาทอยู่โอ้เลี้ยงนี่คือให้มันกินมันได้ประโยชน์ยังไงเหรอให้มันกินก็นี่ทุกคนว่าปักเราที่เราตุ่มๆไม่เอานี่เลยปักสดปักร้อยเราว่าต้องมีกับฝ้าเบ็ดกวนๆแล้วกี่กับไส้ใหญ่มันถึงเราได้อะไรจากไส้เดือนอ่ะกี่มันกี่ไส้เดือนเลยเป็นปุ๋ยไส้เดือนเลยนะคะเป็นปุ๋ยกี่ไส้เดือนแล้วถึงก็เรียกอีกอย่างนึงเหยี่ยวไส้เดือนอ๋อก็มาเป็นปุ๋ยเหยี่ยวไส้เดือนเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยกันนะค่ะนี่คือไส้เดือนรุ่นตั้งแต่เดิมแล้วค่ะที่เลี้ยงอยู่ทุกวันนี้ครับเลี้ยงทุกวันนี้งั้นเดี๋ยวเรามาดูซากอันนี้ก่อนได้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 อ้าวคราวนี้มาทีชวงซาถิตค่ะเพราะว่าที่เราซาถิตเนี่ยเพื่อคนฟังหรือคนแร่เนี่ยพอเห็นแล้วจะได้เอาไปทำเป็นตัวอย่างได้ซึ่งวันนี้ที่บังสวาเหลือกให้นี่คือเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายมากทำง่ายมากเลยง่ายมากๆากเลยนะเอาอันนี้ก่อนอันนี้คือต้นอะไรครับบังต้นกระเทียมต้นเทียมนะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้คือเอาใบตัดไปกินตัดใบนี้อันนี้บังตัดกินไปสองทีแล้วนี่รอบที่สามเลยแหละนี่ค่ะนี่รอบที่สามนี่ตัดไปประมาณนี่ห้าวันนี่ค่ะนี่บังตัดไปห้าวันหรอกซึ่งภาชนะที่ปลูกเนี่ยมันก็จะเป็นซองกวดน้ำเป็นแบบนี้เนาะกวดน้ำกวดเดียวค่ะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้กวดใยวานอันนี้กวดเติบกวดน้ำเดี๋ยวบ้างเอามาตั้งมาแล้วไปนี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาตั้งอันนี้กวดแหลกอันนี้กวดใยอันนี้กวดใยค่ะแล้วก็ข้างหลังนี่จะเห็นว่ามันจะมีหลักมันจะมีหลักอันนี้มันจะขึ้นเลยหลักยาวเลยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็มีหลักเหมือนกันเดี๋ยวบางซาถิตได้ดูเอาบางซาถิตนี่คือกวดใยซาถิตกวดกวดใยนะเป็นกวดน้ำกวดน้ำมันอันนี้กวดน้ำมันปืดค่ะนี่กวดน้ำมันเปิดครับค่ะนี่อันดับแรกเราขวดมาแล้วถึงเราต้องแบ่งกึ่งนะค่ะเราต้องแบ่งกึ่งก่อนนี่แบ่งกึ่งอันนี้ก็ไม่ต้องถิ่งเป็นยะเนาะไม่ต้องถิ่งเป็นยะนี่เป็นประโยชน์ก้องเราเหล่าก้องลุยก้องก็ตุ่มเราเก็บค่ะเราเก็บเอาได้เลยนี่ก้องบอกว่ามันจะก้องไปไหนที่ก็ตุ่มกันหรอกแล้วแต่เราคือถ้าเราจะปลูกหน่อยแล้วก็กวดแหลกได้เราเอาปลูกหน่อยเราเอากวดแหลกได้แต่เราปลูกหมากวดใหญ่ถ้ากวดใหญ่นี่ถ้ากวดใหญ่นี่มันจะได้หาวัวถ้ากวดแหลกปนี่มันจะได้วัวเดียวค่ะนี่ทำง่ายไม่ยากนี่ตัดซองแล้วแบ่งกลุ่มได้แล้วซึ่งเรากะจังหวะเลยเราใช้มีแบบปั๊บใช่ไหมคือตรงปกติมันจะมีฝ้าปิดอันนี้ก็คือเอาฝ้าออกได้เลยแต่จริงอันนี้เรียกกันเราต้องปิดฝ้ามันก่อนค่ะเราต้องปิดฟ้าไว้ก่อนที่ปิดฟ้านั้นเพื่อเวลาพอเราใส่ดินใช่ไหมดินมันจะไม่ได้ร่วงลงอ๋อคือตอนนั้นทั่วเที่ยงทั่วเที่ยงมันหลากมันยังไม่ยาวหลากมันไม่ยาวที่แต่ว่าเรามีฟ้าแล้วจะไม่รดต้องเจาะคว้าเจาะฟ้าเวลารดน้ำนี้ให้น้ำมันไม่ออกได้ไม่จ่าว่าถ้าไม่เจาะรดน้ำไปรดน้ำไปพอน้ำมันติ่มปั๊บว่ามันเปื่อยว่ามันเปื่อยเวลาตั้งก็คือแบบนี้ตั้งแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เอาดินปลูกใส่ลงไปซึ่งพอตอนเราเนี่ยเลยเราต้องเจาะรูตรงนี้ให้มันจะคิดเรากาวให้ปลดถุงรูกาวให้ปลดถุงตัวนี้ใช่ไหมค่ะตรงนี้กะตรงนี้เราเจาะตรงนี้ขึ้นเราแหนนี่เราเจาะค่ะนี่ติเจาะนี่เวลาน้ำมันเต็มน้ำมันจะได้ออกจากรูนี้อ่านี่ตัวนี้ติได้เจาะคือเจาะตรงนี้เพราะว่าถ้าเจาะข้างใต้น้ำมันจะเล่นมอสไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ตรงนี้นี่เจาะรูแหลกใช่ไหมนี่รูมันจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวดูนะคะคือรูเนี่ยก็คืออันนี้ฟ้าตรงนี้รูเนี่ยค่ะก็อยู่ใต้ก้าวไว้เพื่อให้ปอดกว้านี่ไงมาตรงรูนี้ค่ะให้มันเตรียมนี้เวลาเราใส่น้ำนี่น้ำมันจะได้อยู่พอเบ้อให้น้ำผมไม่ได้เบ้อกว้านี้ส่วนถ้าเกิดมันอยู่ต่ำว่ารูเนี่ยมันก็ยังอยู่ได้มันก็จะอยู่ได้กลางในเห็นค่ะใช่ไหมตลอดสู้ว่านี้นะคิดก็อย่างได้แต่ว่าก็จำกัดนี้ถ้าว่าตาสูงแรงน้ำมันจะกั้งบอกกั้งอยู่ในนี้ถึงหลักมันเปื่อยว่ามันเปื่อยค่ะถึงอันดับเด็กกระโดดจ่ายฟุ้ยมาเปล่าค่ะผมทำนี่ผมจะทำฟุ้ยมาเปล่าอย่างเดียวเนี่ยคือใช้ฟุ้ยมาเปล่าอย่างเดียวเลยแล้วกับนี่ฟุ้ยมาเปล่าอย่างเดียวนะค่ะใช้ฟุ้ยมาเปล่าใช้ฟุ้ยมาเปล่าเลยถึงก็นี่การ
เราต้องใส่ปุ๋ยหล่อมันจักอีกไม่ต้องมาใกล้ปุ๋ยหล่อมันจักอีกหรอกนี่ผมจะจ่ายปุ๋ยอินทรีย์อันนี้เป็นปุ๋ยอินทรีย์แมทปุ๋ยอินทรีย์แมทนี่ปุ๋ยอินทรีย์แมทหล่อมันจักอีกใช้ไปกลางบนมันอ๋อไม่ต้องขลุกตั้งแต่แรกเลยนะไม่ต้องหล่อมันเลยนี่ได้แล้วถึงกาดปิดบนแล้วคุยผ่าไม่ต้องไปแช่น้ำเพื่อป่าต้องแช่น้ำก่อนกับถ้าไม่แช่น้ำนี่ฟุ้ยมาผ่ามันจะกวาดอ๋อเหรอมันกวาดนี่ทำไมต้นไม้ไม่ว่าต้นไม้เลยเนี่ยถ้าฟุ้ยมาผ่าจะวาดมันจะไม่ขึ้นไม่ถึงหรอถ้าคุยมาผ่าเป็นคุยไม้ฟุ้ยไม่ใช่ไม่ได้ไปแช่น้ำต้องแช่น้ำก่อนแช่น้ำไว้นานแช่น้ำยังไม่ประมาณอาทิตย์นึงโอ้ให้มันหมดฟาดให้มากกว่าอาทิตย์นึงนี่ให้มันหมดฟาดก่อนวันนั้นนะคือวันก็ได้ก็ว่าให้มันหมดกวาดมันก่อนจัดกวาดวันนั้นมีหมดก่อนค่ะพอหมดอะไรก็มาใช้ได้พอหมดอะไรมาใช้ได้ค่ะถึงทีนี้พออีกแล้วนี่มาปิดแล้วกัดง่ายๆนี่กวาดเตรียมไม่เหมือนกับว่างอมกวาดเตรียมนี่เรามัดไม่ต้องปาดไว้มันใช้ได้เลยอ๋อเหรอค่ะนี่ไม่ต้องแยกกรีบไม่ต้องแยกกรีบใช้แบบนี้เลยเนาะนี่ตาตัวนี้มันจะได้หาวัวค่ะใช่แล้วแค่นี้รดน้ำง่ายเนาะแค่นี้ง่ายนี่โอ้ถึงกับรดน้ำรดน้ำรดน้ำวันละกี่คนค่ะงั้นก็รดน้ำเจ้าเย็ดมันก็รดปักตัวไปวันนี้ก็ออกใบกันเนาะรดรดมากก็ไม่จ่ายมันปลือมันไม่ได้ปลือถ้าไปรดมากปั๊บจะไม่รดมากตอนใดก็น้ำมันจะอยู่แค่นี้ค่ะน้ำปุ๋ยก็ไม่ไปไหนก็อยู่ในปุ๋ยก็ไม่ไปอยู่ในน้ำนี่เดี๋ยวพ่อเล่ารดน้ำไปเนี่ยหลากขั้วเทียมก็จะยาวเนี่ยก็ยาวพอยาวเลยซึ่งพอยาวเลยพอยาวก็ยาวแบบนี้ขึ้นมาเลยใช่ไหมเราเปิดฟ้าออกมันยาวเลยเราเปิดกว้าออกเปิดกว้าออกหลากมันเกิดหมาน้ำกินเองมันที่นี่พอหมาน้ำกินเองก็เราก็รดมั่งไม่รดมั่งก็เลยแต่ไอ้ตัวนี้เพราะว่าหลากมันถึงน้ำแล้วเราก็ดูว่าถ้าน้ำถ้าหลากถึงน้ำก็ไม่ต้องเติมถ้าไม่ต้องเติมแล้วถ้าหลากถึงน้ำมันค่ะตัดใบกินได้ตัดใบกินได้ประมาณค่ะบ้างใบกินนี่ได้บางตัดนี่ไม่จ่ายแล้วถ้าตัดใบกินนี่ได้3หรือถึง4รอบค่ะก็ประมาณยาวมาแค่นี้แหละใช่มั้ยก็ตัดไปรอบนึงค่ะซึ่งรอบนึงประมาณขึ้นยาวแค่นี้เราตัดไปรอบนึงแล้วได้ประมาณ4กลังบ้างเอาไปกินพลือมั่งใบมาป้าไปปัดนี่เหมือนกับว่าเตรียมธรรมดาเหมือนกับว่าเตรียมนี่ปัดกินน้อยนะค่ะแต่ถ้าปัดนั้นใบมันจะแก้งๆใบมันจะแก้งเหมือนกับไอ้ต้นกุยช่ายอือๆกายกุยช่ายอ่ะนะก็เอาไปเป็นผักเนาะก็ได้ได้กินกุยฉ่ายก็กินผักไทยผักเนาะก็ได้ผักไทยก็ได้นี่ค่ะถึงท้าวัวเดียวอันนี้ก็คือป่องแหลกป่องแหลกอันนี้วัวเดียวอะไรก็วัวเดียวนี่กระดาษมันก็เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างเลยอันนี้ก็มีรูให้น้ำออกเหมือนกันมีรูน้ำออกเหมือนกันน้ำก็พอที่อยู่ใต้รูก็มันอยู่ไปไหนก็อยู่นี่น้ำมันจะอยู่ให้มันน้ำจะอยู่เบื้องปากนี่พอดีเบื้องปากพวกนั้นค่ะถ้าเราหยอกขึ้นก็จะเห็นว่าก็จะเห็นเลยอันนี้หลากมันเดินเนาะนี่หลากมันจะเดินเก้าแล้วมันเดินขึ้นมาอ่านอีกมันนั่นโอ้อันนี้ง่ายมากเลยอ่ะง่ายมากเลยก็ได้ใบวัวเทียมไปกินนี่คือวัวเทียมมีต้นง้อมเหลาอันนี้หอมนะคะเราไปซื้อมันที่ในลาดหมัดหนึ่งสิบบาทเราป้ามาจ่ายเกตร่องต้นเองถึงเลือกจากอันใช้ตัวหยินพอใช้ตัวหยินหนาวตุ่มใช่ถึงนี้เรามาปลูกเรามาทำแบบดอกปลูกเองจ่ายโดยจ่ายรังของรังเคยรังที่ก็ใช้เคยรังที่ก็ใช้เคยอันนี้ก็คือรังใช้แบบนี้นี่เองรังใช้แบบนี้เองค่ะอันนี้ปุ๋ยเราไม่ต้องใส่ค่ะใช่ไหมอันนี้ปุ๋ยเราไม่ต้องใส่แล้วก็วิธีทำครับเหมือนกันเนี่ยจ่ายปุ๋ยมาเปล่าถึงกัดที่ลงไปเลยก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมปุ๋ยมะพร้าวต้องแช่น้ำไว้ต้องแช่น้ำเป็นปุ๋ยไม้นะคะเป็นปุ๋ยไม้ใหญ่อันนี้มันกวาดนี่อันนี้นี่เป็นเดือดเลยแหละนี่ผมจ่ายอยู่ไรก็เลยรังไข่ก็เป็นรังไข่ปลาติ๊กเนาะรังไข่ปลาติ๊กเนี่ยถ้าเป็นรังก็รังดาดนั่นพอนานๆถ้ากลัวมันเปื่อยพอมันเป็นดาดถึงอันนี้ถ้าเราสืบไข่มาเป็นรังเราก็ได้อันนี้มาด้วยพอนี้มาแล้วถึงบัวนี้มาแล้วบัวทุ่มหรอกลองไปไหนจ่ายประโยชน์ได้ไม่ได้ถึงก็เลยเราก็ห้าวิธีก้องเลือดจ่ายหมัดจะก้องสิเราไม่จ่ายเพราะมาจ่ายให้ได้ประโยชน์ใช่ต้นไม้ตีปลูกว่าง้อมกะเนี่ยปลูกง้อมค่ะเกมาเป็นกรีบของวัวเทียมเมื่อกี้ก็คือเอาลงไปทางวัวเลยเอาลงทางวัวเลยไม่ต้องแกะถึงนี่วัวเทียมถึงมันว่าง้อมไม่เหมือนวัวเทียมนะค่ะว่าง้อมนี่ตองปาดวัว
หัวเสี้ยไม่ต้องปาดว่าหอมต้องปาดถ้าไม่ปาดมันไม่แตกมันแตกกระจ่าไม่จ่ามันไม่แตกมันแตกแต่ว่าจ่าถึงตัวหลงกุนก็ตั้มก็ปาดตัวนี้ถ้าปาดตัวนี้มันไม่ออกเปื่อยมันเปื่อยไปเลยปาดพิษติดนะต้องปาดตรงหัวไม่ใช่ปาดตรงจุกหลังใช่ไหมคะนั่นเลยต้องปาดต้องปาดหัวมันไอ้หัวเสี้ยเราไม่ต้องตั้มไรมันเลยมีหัวงอมเราปาดหัวมันยึดกัดจุกกันไปเลยนี่ก็ปาดมันไอ้นี่ได้ไอ้นี่ได้ช่องตนก็เทียบลงไปเลยเนี่ยถ้าง่ายๆก็ง่ายๆเราถ้าของวันนี้เราเล่ว่าอยากมันก็อยากพอเราไม่ตั้มเล่ถ้าพอทำมันง่ายนิดเดียวก็ง่ายนิดเดียวถ้าเรากินหน่อยเราก็ไม่ต้องทำหมากก็ได้ไม่ต้องทำหมากก็ได้ถ้าเรากินหน่อยนั้นนี่พวกนี้หน่อมเป็นรากนี่แหละก็เลยทำให้มันเต็มรากพอบางที่เราย่ำมั่งอะไรมั่งบางที่เราสื่อมามันสิบบาทก็ซื้อมาสิบบาทประมาณ5 ตน 5 ตนต้องเราจ่ายจะช่องตนเลือดซ้ำตนพอเลือดซ้ำตนใช้ตัวหินพอใช้ไว้นั่นนั่นหนาวเพราะจริงคนถ้ากินได้เขากินซดก็ได้กินซดก็ได้ไม่ต้องเอามันมาทำแบบกินซุปก็ได้กินเป็นพักมันกับพักเนาะอะไรแบบนี้ก็ได้นี่เราปลูกกับปนีใช่ไหมค่ะนี่เราอยู่แบบนี้นี่ประมาณสัก4 วันนี้3-4 วันมันจะเตกมันจะเตกขึ้นมาเลยมันจะเตกเลยต้องรดน้ำวันหนึ่งกี่คนก็แล้วแต่เรารดน้ำเราให้มันจืดอยู่จะรดให้มันจืดอยู่เลยค่ะให้มันจืดค่ะแต่ว่าที่ว่าเราจำฟุ้ยมาเปล่านี่ฟุ้ยมาเปล่านี่มันจุ่มน้ำได้นานค่ะจุ่มได้นานซึ่งพอนานปั๊บก็เนี่ยมันจะเป็นปุ๋ยปนีใช่ไหมใช่ใช่นี่บางไม่ได้ใช้ปุ๋ยได้เลยนะใช้คุ้ยมาเปล่าอย่างเดียวใช้คุ้ยมาเปล่าอย่างเดียวอ๋อค่ะนี่ถ้าเราอีกกินนี่ประมาณสัก2 อาทิตย์เนี่ยมันจะยุบปนีมันจะขึ้นปนีเรากินได้แล้วจริงๆให้ลูกที่บ้านช่วยเด็กเล็กๆแล้วก็ไปคุยโยงกับวิชาเกษตรวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้ชีววิทยาอะไรพวกนี้เด็กมันนุ๊กไปลาวพอจากนี้ก็ง่ายๆก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะนั่นเป็นแค่นี้นี่ไม่ใช่ปุ๋ยอะไรเลยไม่ได้ใช้ปุ๋ยต้องหวัดด้วยน้ำมักอะไรไหมคะมาอย่างนี้พวกนี้โดนน้ำมันแล้วผมจังกันตอนเลยผมเปิดสปริงเกอร์มันก็คือกระน้ำสปริงเกอร์หลอดมันเองอันนี้ง่ายมาอันนี้ก็ง่ายๆค่ะคราวนี้มีเหลืองไงอีกนะคะเหมือนกันแล้วนี่เราทราบติดแต่เหลืองไงไงซึ่งอันนี้เป็นการขยายพันธุ์เนาะอันนี้ต้นมะนาวค่ะอันนี้ต้นมะนาวต้นมะนาวผมหักกิ่งมันมาตัดกิ่งมันมาจากตัดมาจากต้นโขต้นดื่มต้นแม่มันซึ่งมาใส่ในนี้ไปซึ่งก็เสียบลงไปค่ะพอเสียบต้นตำแบบนี้คือเอาทุ่งกรอบทุ่งกรอบไปทีนี้มันจะอยู่ปนีเลยเนี่ยมันจะติดเดี๋ยวกิ่งเนี่ยเราต้องตัดในขนาดความยาวพันธุ์ผืนมันไม่จำกัดลงไปแค่ไหนไม่จำกัดปักให้ลงไปแค่นี้ก็ได้แล้วปักให้มันก็หวังให้มันติดลงก็หวังให้มันลมนี่ค่ะกิ้วแล้วก็ปักก็คือในเราเอาวัสดุนะคะใช้ในอันนี้ก็คือเป็นแก้วที่ได้ทั่วไปเนาะเสร็จแล้วเราก็เอากิ่งหน้าที่เราตัดมันก็ปักลงไปปักลงไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดกลัวไม่ลมก็เอาไม้ปักไปไม้ในปักนี้ไอ้นี่จะไม้ปักนี่กันตุ้งเวลาเรากรอบเวลาเรากรอบตาลมปักนี่ใช่ไหมลมปักนี่มันจะปรับถึงมันมาตับต้นค่ะพอมันมาตับต้นนี้ถ้ากว่าพอตับต้นแหละถึงดูกูดมันดูเดี๋ยวเวลาขอบนี้ใช้ไอ้ทุ้งหรือว่าขอบพันผืออันนี้มีท้องอันนี้นี่กรอบไอ้ทุ้งไอ้นี่เพิ่มตับแบบไอ้ทุ้งซึ่งอันนี้กรอบแบบนี้มีสองแบบอันนี้นี่กรอบแบบนี้นี่อันนี้นี่ที่ได้ปักไม้ไว้นี่กันเพื่อไว้เวลาลมปัดลมไรอย่าให้มันพอลมปัดบางที่นี่ลมปัดทุ้งมันจะมาตีลำต้นมันพอตีลำต้นถึงกูดมันข้างล่างมันจะจอนพอจอนถึงมันโยกถ้าพอมันซาปรักซาปกูดมันเรือเลยมันจะไม่ติดแล้วแล้วเราไม่ต้องเปิดเลยใช่ไหมคะไม่ต้องเปิดเลยว่าประมาณ20 วันนี่เพิ่มทำไปประมาณ20 วันนี่พอ20 วันนี่มันออกเตะหลักเราจะได้เห็นหลักมันนะใช่ใช่ใบก็ไม่เหี้ยวใบมันยาวตลอดแล้วซึ่งอีกอย่างนึงเราตอนนี้เวลาเราตัดเวลาเราปักนี่ปลายกิ่งนี่ต้องตัดออกเผื่ออะไรค่ะปลายใบใช่ไหมปลายใบต้องตัดออกถ้าไม่ตัดออกนี่น้ำในนี้มันจะระเหยหกมดป้องกันเรื่องไข้น้ำป้องกันเรื่องน้ำระเหยของมันลำต้นของมันซึ่งถ้าเราคลุมปนีนี้มันจะน้ำในนี้มันจะเลี้ยงตัวของมันเองไงนี่ไหมนี่น้ำมันจะยั่งอยู่
นี่อยู่ที่ว่าวันแหละนี่ระหว่างน่าจะเองมันไม่เองนะก็คือมันจะเกิดกระบวนการมันก็มันควบแน่แล้วก็มันมีความชื้นอยู่ในนั้นความชื้นของมันพอมันมามากพอมันเอ้ยขึ้นจากนี้บอกมันเป็นน้ำปั๊บขนาดนี้มันก็จะไล่ลงลบไปอยู่ในนี้เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวการขยายพันธุ์แบบนี้เนี่ยทำกับตอนอะไรใดมั่งค่ะบ้างได้เกือบทุกชนิดเลยค่ะอันนี้ก็คืออันนี้คือกรูดอันนี้กรูดอันนี้กรูดอันนี้สำนาวค่ะอย่างอื่นนะอันนี้อันนี้ผักชีอันนี้ก็คือขึ้นชายก็ขึ้นชายผักชีก็ขึ้นชายอันนี้ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันก็คือแยกมาแยกมาแล้วก็ใส่ใส่เนี่ยตอนใส่เนี่ยนี้ครับแล้วก็ใส่เนี่ยทุ่งใส่เนี่ยทุ่งเนี่ยคือเราตอนแรกนี่คือดินต้องชุ่มก่อนดินต้องชุ่มดินต้องชุ่มน้ำก่อนใส่ในทุ่งเผื่ออะไรต้องหมัดใส่ในทุ่งเผื่อนี่เผื่อหมัดใส่ในทุ่งนี่เผื่อยายหนามมันเอ้ยถ้าบ่หนามเอ้ยมดตัวเดียวมันจะเองก็เองมันกัดความชื้นเพราะความชื้นมันก็ตายมันเปื่อยค่ะกี่วันค่ะซึ่งเรามั่นใจว่ามันรอดแน่อันนี้ประมาณนี่เพิ่นซ้ํานี่ประมาณ20วัน20วันนี้ถ้าไม่รอดก็เหี่ยวทุกต้องไม่ถ้ามันไม่รอดจะไม่รอดจะเห็นเลยมันจะเหี่ยวอ๋อถ้าเยอะนี่แสดงว่าทำไมถามว่าเลยแต่ถ้าแบบนี้ล่ะที่ว่าจะกินว่ามันโรดไหมไม่ใช่มันโรด 100% ไม่ใช่มันโรดมันมา 100% แต่มันสะดวกมันสะดวกไม่ต้องมานั่งเที่ยวรถน้ำนั่นไม่มั่งเลยนั่งมังโรดน้ำมันอยู่คือตัวเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องปลูกขึ้นชายเนี่ยก็คือว่าอาจจะดูแลดีเกินไปนะคะพอหลอดไปมากๆแล้วตอนมันเปื่อยตอนนี้ถ้าโรดน้ำมากเปื่อยตอนนั้นรากมันเปื่อยซึ่งอันนี้แบบนี้คือตัดปัญหาไปเลยค่ะอันนี้ก็ง่ายเนาะอันนี้เราก็ง่ายบางทีเราสื่อมาจากร้านกินแต่ใบมันเอาโคตรมันเนี่ยอันนี้เพื่อนเราทุกหมู่เราไปสื่อมาจากร้านเราไปสื่อมา10 บาทกับประมาณ5 ต้นมากันใช่ไหมบอก5 ต้นแหละซึ่งเราจ่ายไม่หมดซึ่งช่วงที่เราสื่อมาที่เราจ่ายกันผมไม่ใช่เราจ่ายต้นมันที่เราจ่ายกินมันแค่นี้หรอกก็เราตัดเราตัดออกก็มาจำแบบนี้มันก็จะติดแล้วถึงวิธีจำกับเมื่อตาเราสื่อมาจากไหนล่ะใช่ไหมต้นมันนี่เราจะต้องตัดรากออกให้หมดเพื่อเพราะว่าพอถ้าเราตัดรากหมดรากนี่มันจะป้ายเปื่อยอ๋อใช่เพราะว่าขึ้นชายเนี่ยถ้าเราดูตรงรากมันจะมีรากฟอยเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยถึงรากฟอยนี่ต้องตัดออกให้หมดให้เหลือแต่ไอ้รากแก้วรากตรงกลางรากแก้วรากแก้วรากก็ตัดออกมากันไม่ใช่ว่ารากแก้วเราไหวไม่ต้องไหวตัดเลยตัดจนถึงไหนค่ะตัดให้ผมมันให้เราเห็นว่ารากคือมันอย่างละเอียดเลยอย่างตัดให้หมดช่วงที่มันช่วงที่รากมันอยู่วนใช่ไหมช่วงที่รากฟอยมันอยู่เราตัดรากฟอยออกหมดแล้วถึงรากเกมเราก็ตัดเต็มที่รากฟอยนะถึงกระพ้ามาจำไว้ถ้าเราเอาทางมดมาจำเดี๋ยวมันจะเปื่อยรากมันนี่มันป่ายเปื่อยอ๋อเอ๊ะอันนี้วิธีบ้างเรียนรู้พื้นค่ะเรื่องเนี้ยเรียนรู้มาได้ค่ะเรียนรู้ตอนนั้นผมเหวี่ยงขอนของเกษตรอำเภอฮะเจ้ของคนขอนครูไก่ค่ะค่ะครูไก่มาแนะนำมาท่าติดในเล่อ๋อสงสัยพอเฮ็ดพ้นนี้ด้วยแน่เลยอ่ะคือเลือดเท่าไหร่อย่างของตัวเองก็ปลูกเท่านั้นไปเลยนะคะไม่มีตัดหลากมีอะไรเปื่อยทุกที่เลยถึงเปื่อยทุกที่มันไม่ติดต้องตัดใบออกให้หมดค่ะถึงตอนไอ้นี่ก็เหมือนนั่นไอ้เรียกว่าอยากผักชีฝรั่งอ่ะใช่ค่ะผักชีฝรั่งนี่ค่ะเดี๋ยวทำให้เละล่ะขนาดนี่ผู้ปลูกด้วยน้ำค่ะผักชีฝรั่งนี่ตอนเราไปเสือมาจากลาดมันจะมาปนีค่ะถึงเรามาถึงเรากินจ้ะเราตัดเตรียมนี้เราจะไม่เรากินเราตัดกินติดใบหรอกซึ่งนี่ต้นรากมันเลื้ออยู่ใช่รากมันเลื้อซึ่งเราไปไหนเนี่ยซึ่งเราว่าต้นหลงคนก็ว่าปลูกต่างรากปนีมันจะได้ติดเลยใช่ใช่ไหมไม่ต้องมาให้มันหลากออกนั่นเองก็ว่ารากมันยั่งอยู่แล้วพอใช้ถึงเลยพอใช้พอจำถึงรากนี้มันจะป่ายเปื่อยปลูกเปื่อยมดตึงมันเป็นเชื้อราเป็นเชื้อราพุ่นมากครับเปื่อยมดต่างตนตึงอร่อยตัดสินใจเราไม่ต้องเสียดายมันตัวนี้เราไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียดายมันตัดออกหมดเลยรากฟอยนี่ค่ะรากฟอยนี่ออกหมดเลยตึงค่ะเนี่ยให้มันกุดๆปะเนี่ยนะอันนี้โอเคเนี่ยป้าไปก็พักเลยแป๊บเดียวก็งอกแป๊บเดียวเราเลยค่ะอันนี้ก็ว่างนี่ก็ว่างเอามาจากลาดกันเลยนี่แต่ก่อนเสือมาจากลาดนะค่ะนี่เสือมาจากลาดตึ้งเปลือกมาจากลาดตึ้งนี่ก็ตอนนี้ปลูกได้น้ำอันนี้ปลูกกับน้ำไม่ใช่ปลูกกับดินอ๋อค่ะนี่ตัวนี้ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นบางทีมันเป็นวิธีที่เราก็ปลูกไล่ขังอะไรทำไมมันไม่ติดสักทีมันหนาวนั่นแหละเราต้องทำแบบนี้เลย
อ๋อค่ะโอไม่อยากนะคะไม่อยากหอมถึงบ่ได้กินลาก็มีได้กินโคตรมันที่ได้กินใบมันหรอกค่ะนี่ส่วนที่เหลือแล้วค่ะอ๋ออ่ะถ้างั้นแถมให้แล้วกันเพราะว่าบ้างพูดถึงไอ้ปลูกด้วยน้ํานะคะสักนิดนึงเนาะอันนี้แบบง่ายๆเลยอันนี้ง่ายหรือยากอันนี้ง่ายง่ายที่สุดเลยอันนี้อันนี้ทําไมจะต้องเป็นปลูกด้วยน้ําฮะมันดีว่าดินมันผือไม่แล้วนี่ไอ้ผมทํานี่ผมอยากกินแล้วว่ามันก็เหมือนกับคนน่ะแหละค่ะเกิดเมืองไทยเด็กเรื่องเมืองเราเนี่ยเกิดเมืองไทยก็ไปอยู่ประเทศไหนก็มันก็แรงจากมันแรงปฏิมันแรงจากนั้นแหละเราอยู่เมืองไทยเป็นการปรับตัวไปย้ายมาเลยใช่ไหมไปย้ายมาเลยมันก็แรงมาเลยมันแรงมาลายอยู่มันอยู่ในการปรับตัวของมันค่ะแต่ก็นี่ก็ไอ้นี่ปลูกในดินแต่ว่าถ้าปลูกในน้ำพูดมาแล้วปลูกในน้ำมันจะอยู่มาใช่ไหมมาปลูกในน้ำมันจะอยู่มาเราปรับให้มันอยู่กับน้ำมันก็อยู่ได้เราปรับมันอยู่บนดินมันก็อยู่ได้นี่มันแตกหลักอันนี้ก็คือไอ้ตัวรางก็คือเป็นป๋องเป็นไอ้เป็นแกลอนนะคะเป็นแกลอนน้ำแกลอนไอ้น้ำมันอ้อยก็อ๋อแล้วก็มาตัดเอามาตัดตัวนี้ก็นี่ผมเก็บมาขายนี่ก็ที่เก็บมาใช่ไหมค่ะเป็นกันนี่ถึงมันจะมีตัวโฟมอันนี้ตัวโฟมก็เจาะเป็นรูก็เลยตัวนี้เจาะเป็นรูโฟมนี่ก็ห้าได้โฟมนี่ห้าได้ลากเกมยงของลุยก็ตุ่มนี่ผมไปเก็บมันจะลากเกมยงนั่นวันนี้เดี๋ยววันเย็นๆดูว่าคำๆมันก็ตุ่มของแล้วผมไปเก็บมันอีกก็ได้ดอกแอปเปิลนั่นเอาแอปเปิลมาอังหุนใช่ใช่อังหุนค่ะพออังหุนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้อังหุนนอกเนี่ยเขาจะใช้เขาจะใช้โฟมนี่หลักนี่ไงแต่ว่าลังโฟมนี่นั่นเป็นกริดอีก็เนื้อมันจะแน่นเนื้อมันจะแน่นตัดหยาดตะกี้มันตัดหยาดตะกี้ไม่เหมือนโฟมบ้านเราโฟมบ้านเราที่คนเด็กมันทำการฝีมือเลยมันเบาถึงมันตัดลายอันนี้มันตัดแข้งอันนี้มันแข้งตัดมันแข้งตะกี้ก็ทำรูมันทำรูแต่ไอ้ข้อนี้ไอ้ข้อนี้เดี๋ยวก็พอเอสอ๋อข้อที่ซ้วมตรงไหนทุ้งตรงเดี๋ยวก็พอเอสข้อแฮดนี่นะข้อเอสนั่นก็คือกลมกลมนี่ก็เจาะใช้กระป๋องแบบนี้ก็อัดลงไปปะนี่อันนี้มันจะมีฟ่วงน้ำไหมนี่นี่ค่ะนี่นี่ฟ่วงน้ำของมันก็ฟ่วงน้ำเราก็ฟ่วงน้ำที่เขาจับปูนั่นค่ะคนงาบาดค่ะถึงเสร็จกันนี้มันเป็นแบบนี้ค่ะถึงกันนี้ใครเราก็จุกจุกลงไปเจาะรูทักทีถึงก็จุกลงไปนี่ก็ตัดหลักก่อนเนาะหลักไม่ต้องตัดแล้วนี่อยู่กันนี่ไม่ดีกว่าหลักนี่เราแต่งเรียบร้อยแล้วแต่งเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็จุกลงไปปะเนี่ยพอจุกถึงก็ใส่นี่ก้อนนี้เลยค่ะจะจิตแล้วพอจิตถึงก็ใส่ลงไปในนี้อืมแล้วกันนี้มันมาอยู่ปะเนี่ยทีนี้ค่ะแล้วปุ๋ยเราใช้อะไรมั้งก็ปุ๋ยก็นี่นี่ปุ๋ยเนี่ยมันจะใส่ปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยย้อนลงไปเราเล่บอกถ้ามันใบมันเลื้องใช่ไหมใบมันเลื้องเลยมันมดมันมีแต่น้ำนี่ผมมีแต่น้ำมันไม่มีเลยตาแล้วถ้าเราใส่ปุ๋ยลงไปอันสักนิดถ้าเกิดเรามีขี้วัวมูขี้แผะอะไรพวกนี้เราใส่ลงไปได้ไหมคะในน้ำก็ได้แต่ว่านั่นเลยตั้งแต่เดือนผมว่าใส่น้ำดีวะใส่เป็นน้ำดีวะคือไม่ถึงว่าต้องละลายก่อนนะบางคนแบบไม่ได้สื่อปุ๋ยอินทรีย์แมทพันเนี้ยก็ได้ขี้วัวกินได้ขี้วัวนี่ตาแรงเราขี้วัวนี่น้ำขี้วัวนี่เป็นปุ๋ยชนิดนึงมาขันถ้าเราว่าเป็นปุ๋ยเทวดาก็ได้มันอย่างเดียวว่ากี่หัวเลยน้ำมันนี่น้ำนี่ไม่ถือว่าเอากี่หัวมาเอากี่หัวเจน้ำเจหัวเจน้ำไปประมาณสักสี่ห้าวันหรือว่าสามสี่วันซึ่งเก็บกี่หัวเท่าไหร่เอาออกเอาออกกี่หัวออกไปซึ่งเอาน้ำเทเจน้ำกี่หัวเนี่ยป้ามารดต้นไม้ซึ่งก็มาผสมเลยนะก็มาเทใส่ลงอย่างนี้ก็ได้วันนี้มันก็อยู่ได้ใบ้ๆอยู่แล้วเนาะนั่นไงเราก็แบบตัดได้เรื่อยๆตลอดตรงนี้ของพวกนี้ผมจำไว้อันนี้เนี่ยน้ำกี้วัวเนี่ยน้ำกี้วัวอ๋อก็เอาไว้ใส่ค่ะตัดได้นานแค่ไหนกี่หลุดนี่ค่ะบ้างไม่กินนะกินได้เยอะกว่านี้เนี่ยค่ะนี่ตัดอยู่แล้วนี่ปีนี้เป็นปีอะไรนี่ล้อค่ะพอบางทีเวลาเราใช้เราก็ใช้ไม่มากก็นั่นเลยมันจ่ายมากที่เราจ่ายไม่หมดถ้าเกิดเรากินไม่พอเราก็ทำไล่อันใช่ไหมคะก็ได้หรือว่าถ้าทำเป็นถ้ามีโฟมแผ่นใหญ่เอาใช้โคมใช้โคมได้เจลถ้าเกิดอย่างนี้ถึงอีกอย่างเราโรดตั้มต้นโน้มนี่ก็ยังทำได้นะค่ะต้นโน้มนี่ก็ยังทำได้ต้นเตี้ยมนี่ก็ยังทำได้นี่ทำแบบน้ำปะนี้อ๋อค่ะ
หรือว่าเราถ้ายากอีเราผืดแป๊กๆก็ล่องก็ล่องเลยก็ล่องด้วยตัวเองก็ได้อืมค่ะค่ะโอ้อันนี้ก็ง่ายทุกอย่างนี่ไม่อยากเลยไม่อยากเลยถ้าเราตั้มนึ่งตั้มแล้วทนใจมันค่ะนี่อย่าตั้มติ่มเนี้ยถ้าเราตั้มเฉลี่ยไม่ทนใจแต่ติ่มแต่กวางค่ะมันกัดเสียประโยชน์เราตายมันยังอีกมันไม่ไงหรอกมันก็โลกเนี้ยเกิดมาแล้วตั้งกับแม่มันกินก็มันตายมากันเด็กก็ดีคนก็เหมือนกันมันกินมันก็ตายมากันนี่ก็เหมือนแล้วปืดตัวเจนี่ก็เหมือนกันค่ะเดี๋ยวถ้าต้องการจะมาขอความรู้จากบังสวัสดิ์ที่นี่อ่ะจะต้องมาตอนไหนเบอร์อ้วฉาวก็ไปขับรถตุ๊กๆพอเนี่ยมาบอกหลวงหน้าค่ะตู้มาบอกหลวงหน้าค่ะถ้างั้นบ้างต้องบอกเบอร์โทรด้วยค่ะเบอร์อะไรค่ะเบอร์บังสวัสดิ์08 6 9 6 6 4 0 7 9 08 6 9 6 6 4 0 7 9ติดต่อมาก่อนได้ถ้าไหนว่าถ้าวันนั้นถ้าเกิดดีมานี่ก็ต้องไม่ขับรถตุ๊กๆหรอคะวันนั้นใช้อะไรได้ไปนะไม่เป็นไม่ปัญหาไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวนั้นไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าประมาณตีสามทุกวันนี่ก็ถึงบ้านแล้วประมาณตีสามตีสี่จะอยู่ทุกวันอ๋อเพราะอันเย็นๆทำงานเสร็จก็มาแวะได้นั่นได้ค่ะแต่ไม่อยู่นอกจากว่าไปน้อยลบไม่ทันแค่นั้นถ้าลบไม่ทันทุ่มหัวตาบังลบไม่ทันกลางคืนบังรถนะอ๋อแล้วค่ะทางขึ้นก็ต้องรถหนาไม้มันคือพันธุ์พืชต้องเจอสักเวลาต้องเจอสักเวลาทีนี้ก็อยู่ที่ซอย59 59เป็ดกระซิมแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยเรียนรู้ของชุมชนริมควนค่ะมีชวนเพื่อนบ้านซอยข้างๆญาติคนที่มีที่ว่างๆหรือบางที่ไม่มีที่แต่ว่ามาปลูกในภาชนะได้ชวนคนอื่นนี่ครับนี่อันนี้ตะแรกลาวนี่ชุมชนริมควนของบางนี่ค่ะคนที่สนใจจะไม่รู้สึกว่าตอนนี้ตะแรก 100% ไม่ใช่แต่ตั้มอยู่นี้เราของชุมชนบางนี่มันจะเป็นคนนอกสมัยยุคนี้ก็เยอะเลี้ยงตาคนในพื้นที่จริงๆส่วนมาจะตั้มเกือบทุกบ้านเนี่ยยังน้อยก็ต้องมีอะไรสักอย่างนึงที่ปลูกเอาไว้กินนะคะนี่สมมุติว่าตาคนอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เข้าใจมั้ยถ้าเลี้ยงคนในพื้นที่ตรงนี้ตาซอยไหนที่มีคนในพื้นที่จะมีพวกหน้าบ้านคือบางที่คนอยู่บ้านด้านอื่นเค้าชาวเค้าก็รู้สึกว่าไม่รู้อาจจะแบบเดี๋ยวยายไปอยู่ที่โน่นที่นี่เนาะบางทีเขารู้สึกว่าไม่ได้อาจจะกลัวอยู่ไม่นานนั่นก็นั่นแบบปลูกผักเหลืองอะไรก็ลำบากซึ่งถ้าปลูกผักหน้าบ้านเราปลูกง่ายที่สุดล่ะไม่ใช่มันยากที่เรามีตีเล็กๆกระตั้งรายๆปงน้ำรายๆของเขาๆนี่ตั้มได้หมดเลยมาตั้งหน้าบ้านนี่รดน้ำเช้าเย็นเช้าเย็นนี่ปักเราไม่ต้องซื้อผัวมันก็ปักกาดปักกาณาปักกันค่ะเราไม่ต้องซื้อหรอกแล้วก็หยิบช่วยทิ้งที่อยู่ใกล้ตัวเพราะนั้นทิ้งที่อยู่ใกล้ตัวเราจ่ายได้หมดถึงตัวหลังคนมันว่าก็เกนี่หรอกไปซื้อในร้านเดียววะ10บาทหรอกไม่ใช่มากที่10บาทใน10บาทนั่นเลยใช่ไหมเราไปซื้อของในร้าน10บาทตอนเราปล่อยตาโบมีรถเก๋งรถกระบะรถยนต์ก็น้ำมันกาปั๊มปุ๊บน้ำมัน50บาทเราหันเติมมาไม่หันเติมเราเก๋งรถช่วยแต่งตัวช่วยๆมาใช้น้ำมัน50บาทก็เพื่อนว่าจะเกนี่กับรถเก๋งได้ประมาณ50บาทอยากไม้ตรง200ถึงไปเราไปเจอปัก10บาทนี่ใช้น้ำมัน200ค่ะมดไป210บาทถึงไม่รู้อีปลอดภัยไหมนั่นแหละซึ่งนี่ก็ประเดี๋ยวในลาวมันเป็นสารเคมีต่างเวค่ะสารเคมีเกือบตกจนิดค่ะปักในรัฐจะจ่ายสารเคมีค่ะถึงบางทีเรากินก็ไม่หมดเนาะตอนนั้นเรากินไม่หมดไปเจอมันลงทุนไปลงทุนมา210บาทมาจ่ายช่วงต้นอาจจะ5บาทยังไม่รู้ถึงไม้มาได้กินมา5บาทก็ไม่ถึงมาจ่ายช่วงต้นช่วงที่เหลือใส่ตัวเย็นแบบเปื่อยตุ่มค่ะถึงมาปลูกแบบนี้มาปลูกแบบนี้ก็เรากินปั๊บเราก็ตัดปุ๊บเราได้แหล่เบอร์นึงค่ะไม่เราไม่ลงทุนสักบาทนึงค่ะน้ำมันรถช่วงลอยก็เราไม่ต้องใช้10บาทเราไม่ต้องซื้อค่ะแล้วถึงโปรดสั้นปิดแล้วค่ะค่ะถ้าใครอยากจะมาดูที่บ้านบางสว่านนะคะก็เข้ามาที่ซอยเพชรเกษม59นะคะก็ข้ามมาประมาณ100เมตรเองเนาะสุดทางสุดซองเลยสุดซอยเลยค่ะเพราะว่าไปนั่นไปไม่ได้แล้วไม่งั้นทะลุป่าไม่ได้ชนป่าชนป่าคือเมื่อตอนที่เข้ามาแรกๆก็เอ๊ะอยู่ตรงไหนสายมือเห็นแต่ดงกล้วยนะคะก็มองมาด้านขวามือคือสุดทางแล้วนะคะมองมาด้านขวามือมันจะเห็นช่องเข้ามาเป็นระว่างเป็นช่องว่างระว่างบานซ่องลังระว่างลังสุดท้ายกับลังรองสุดท้ายก็เข้ามาแล้วค่ะโอ้นี่พอเข้ามาดูแล้วแบบเนาะเห็นคีพลานี่แบบโอ้โหหลุมเขาหัวแล้วค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็มาชมได้นะคะทุกวันบางสวัสดิ์บอกว่าถึงบางไม่อยู่ก็ติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ที่บางบอกไปหรือว่าจะมาช่วงบ่ายสาม
สี่โมงเย็นอย่างเงี้ยนะคะบางก็อยู่ตลอดเลยบางทีกลางวันไม่อยู่กลางคืนนี่ยังอยู่ในสวนอยู่เลยนะคะอันนี้เป็นความสุขตอนนี้กลายเป็นความสุขที่บางบอกว่าอธิบายไม่ถูกค่ะได้ทุกอย่างนะคะได้เรื่องสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นได้เรื่องอาหารที่ปลอดภัยนะคะได้เรื่องสุขภาพได้เรื่องจิตใจด้วยเพราะรู้สึกว่าเห็นแปลงผักเห็นผักงามเห็นคนที่ได้มากินมาเก็บของไปประกอบอาหารไปกินก็มีความสุขนะคะวันนี้จิบกาแฟไกลสภาต้องขอบคุณบางสวัสดิ์หมัดอลีที่มาสาธิตด้วยมาเล่านะคะสิ่งที่ความสุขของบางที่ทำทุกวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้รายการหมดเวลาแล้วค่ะเจอกันใหม่วันเสาร์หน้า11โมงถึงเที่ยงนะคะวันอรุณแสงละออและบางสวัสดิ์หมัดอลีต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบางค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครบเครื่องทุกเรื่องราวทุกกระทู้ที่อยู่ในความสนใจนำสู่สมาชิกในสภากาแฟ